คสวัสดีครับผมนายหมอคอม1414พลาดครับครับผมนายสมพล1414ครับวันนี้นะครับผมก็เป็นการบันทึกไว้นะครับ28กุมภาพันธ์2562นะครับมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอย่างเป็นทางการจริงๆเขาทดลองมาแล้วหลายเดือนเนาะไปหน้าจอรีลงชื่อว่าอะไรนะครับเก็ตนะครับเก็ตไม่ใช่เจ็ตนะเก็ตนะครับผมเก็ตเจ็ตได้มาเครื่องบินนะถ้าในตัวต้นแบบเลยมาจากอินโดนีเซียนะครับแอปนี้มาจากอินโดโกเจกนะครับผมแล้วก็ในเวียดนามเขาใช้โกเวียดมาในเมืองไทยเป็นเก็ตนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับนะครับเราไปโหลดได้ที่ App Store ละในส่วนของ Play Store เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าเก็ตนะครับ G E T ครับผมG Golf E Echo แล้วก็ T Tango นะครับผมค้นหาแค่นี้โหลดได้เลยทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับ Android มีด้วยกัน3บริการอันแรกครับพี่หมี Get Win Win คือวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับพี่หมีอันที่2 Get Food Get Food สั่ง Delivery Get Delivery ส่งของครับมีสั่งอาหารส่งของแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับโดยที่คุณต้องสมัครสมาชิกเขาก่อนนะครับกรอกให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เขาจะส่งในส่วนของตัวรหัสการยืนยัน4หลักมาก็กรอกยืนยันไปก็เป็นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปยืนยันอีเมลอีกสักนิดนึงใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับตรงแท็บล่างสุดเนี่ยมีแท็บที่ชื่อว่าบัญชีของฉันอยู่แท็บที่4จาก4นะครับเข้าไปแล้วคุณก็ปัดไปจะมีในส่วนของการกรอกโปรโมชั่นโปรโมชั่นล่าสุดเป็นชื่อว่าอะไรนะครับพี่หมีget we get you we get you w e g e t y o u จะได้รับส่วนลด 50% นะครับสำหรับทุกๆบริการในช่วง7วันนี้นะครับใครติดตามวิดีโอนี้ช้าโค้ดอาจจะใช้ไม่ได้เนาะก็อดฮะก็อาจจะก็จะมีตัวใหม่มาแทนฮะถือว่าสำหรับพี่หมีครับถือว่าเขาเข้าถึงพอได้ไหมพี่หมีก็ได้ในระดับหนึ่งนะได้ในระดับหนึ่งเพราะแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่อ่านเนาะครับก็คล้ายๆไลน์แมนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองที่ get win นะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปก่อน get win back back นะครับผมอันนี้เสียงเร็วไปหน่อยมะความเร็วกัน 65% 65นะครับ current location เขาปัดเรา1นิ้วปัดขวามามีคำว่า current location ปัดขวาอีกค้นหาจุดหมายปลายทางอันนี้อะไรครับช่องก้อนข้อความเขาบอกให้แตะ2ครั้งเพื่อแก้ไขเลือกที่เราจะไปใช่ไหมครับพี่หมีครับไปไหนดีครับบอกผมหน่อยครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่ค้นหาจุดหมายปลายทางไปไหนกันดีฮะไปไหนดีครับพี่หมีมิวสิกแลนด์อะไรของพี่หมีไหมฮะลองดูเน็ตคีย์บอร์ดอิงลิชอังกฤษมิวสิกแลนด์กดไงครับ M U S I C M U U S S อ้าวพิมพ์ผิด S S I I X C C ติดกันเลยไหมครับแลนด์อ่ะก็ติดกันไปเลย M S K L L A A D N เป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับดีเวลาเครื่องดนตรีร้านขายซีดีครับแล้วกดอ๋อร้านขายซีดีเหรอครับครับแล้วพับปัดกดปุ่มกดปุ่มเสิร์ชนะครับแล้วคราวนี้มาแตะตรงกลางหน้าจอ Music Land to House and Door Bin Hood นี่ครับมี91 in the Grand Music Land L3 Esplanade 99ที่เอสพนาดนะครับพี่หมี in Q Music Land L3 Esplanade Music Land to House and Door Bin Hood อ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม91 in the Grand Music Land L2 นะ1นิ้วแตะ2ครั้งไปเลยมั้ยถนนราชเลือกอยู่ Music Land เขาก็บอกเลือกอยู่แล้วทำไงต่อครับกรุณาเช็คเลือกจุดรับเลือกจุดลับถนนดินแดงซอยช่องป้อนข้อความจุดลับแล้วตรงแก้ไขใช้ตัวหมุดถนนดินแดงซอยช่องป้อนข้อความช่องป้อนข้อความค้นหาตำแหน่งจุดรับตำแหน่งจุดแทรกอยู่ตรงบรรทัดเรารับที่ไหนดีรับที่นี่เลยมั้ยสมาคมคนตาบอดแล้วสมมติสับดีเปลี่ยนภาษาไทยก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาไทยก่อนคีย์บอร์ดรอซอซอทอวัดมอมอซอรอสระอาใครที่ติดตามอยู่นะครับอันนี้เราใช้ตัวอ่านหน้าจอ voice over สำหรับคนตาบอดอย่างพวกเรานะครับบน iPhone ผมสาธิตบน iPhone 8นะครับพี่หมีใช้ iPhone 13แล้วนะครับคอหมอลบไปไหนฮะเอาละสมาคมสร้างคอรอนอนอตอตอสระอาสระอาวัดสระอิตอตอสระเอดอลองดูสิครับลองแตะตรงกลางหน้าจอนะครับผมพิมพ์แค่สมาคมคนตาบอดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซอยบุญอยู่แขวงสามเส้นเลือกตั้งแต่ที่สมาคมเลือกจุดรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซอยบุญอยู่แขวงสามเส้นในทำไงต่อครับพี่มีปัดขวาครับเรียนลาเคชั่นเลือกจุดรับไปครับสมาคมคนตาช่องป้อนข้อความใส่ข้อความเพิ่มเลือกจุดรับแล้วเราปัดไปที่คำว่าจุดรับเลือกจุดรับอีกทีแล้วเคาะไปนะครับเลือกจุดรับเรียกเกตวินนี่เลือกโอเคตอนนี้นะครับตรงนี้current location current location ปัดขวามา current location current location ทำไมมีป๊อกๆแล้วล่ะ current location get win
จะมีปุ่มป๊อกป๊อกตรงเนี้ย2อันแต่จริงๆครับปุ๊กปุ๊กเนี่ยต่อจากคำว่า get win เนี่ยคุณปัดขวามาจะมีปุ๊กปุ๊กสองอันเนี้ยเอาไว้เปลี่ยนสถานที่อ๋อไว้เปลี่ยนสถานที่อันแรกเนี่ยถ้าเคาะเข้าไปก็เป็นเลือกจุดลับใหม่อันที่สองเปลี่ยนไปทางอันที่สองเปลี่ยนไปทางใหม่แต่เราไม่เปลี่ยนเนาะเราไม่เปลี่ยนอันนี้ปัญหาอย่างคือถ้าทำให้ไม่อ่านเนี่ยพวกเราลำบากเหมือนกันเนาะครับโอ้ฮะปัดขวาไป more info ขึ้น more info ไม่ให้เลือกด้วยเลยไม่รู้ทำอะไรใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ปัดขวาไปอีกเงินสดเงินสดตอนนี้น่าจะประเภทเงินเรายังไม่ได้เลือกเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงิน27.00 27 บาทครับพี่หมีปัดขวาอีก53.00 อ๋อราคาเต็ม53 บาทแต่เราใส่โค้ดไปนะครับพอดีเราใส่โค้ดไปใส่โค้ดไปเหลือ27ไปที่แถบบัญชีของฉันแล้วก็เลือกในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็เลือกคือโปรโมชั่นเนี่ยต้องใส่ก่อนที่เราจะมาเรียกรถใช่ไหมครับพี่หมีอ๋ออันนี้เราใส่ก่อนนะฮะถ้าเป็นที่ห้ออื่นนี่เขาใส่ทีหลังถูกต้องเพราะว่าคืออย่างยี่ห้อคุ้นๆกันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ตอนนี้เหลือยี่ห้อเดียวฮะมันก็ยี่ห้ออื่นที่มีวินอยู่เหลือยี่ห้อเดียวตอนนี้มี2ยี่ห้อแล้วจริงๆเมื่อก่อนเขามีอะไรได้53.00เหรอก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอ่ะแต่ตอนนี้เป็น Get Win แทนแล้วตอนนี้มากลายเป็น Get Win มาแล้วกันเรามี Grab Bike เรามี Get Win ไอ้ Grab เฉยๆฮะGrab เฉยๆไม่ Grab Bike ครับ Grab Bike ถ้าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เราเรียกเป็น Grab Bike คือบริการฮะเหมือนกับตัวนี้ครับ Get เนี่ย Get Win ก็คือเป็นบริการมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นแบบว่าคู่ขนานกันคู่ขนานกันก็คือถ้าเปรียบเทียบกันถ้าคุณก็เหมือนกันนั่นแหละใช่แต่ว่าคือรถบอยแต่ก็ไม่รู้วิธีการคิดราคาเหมือนกันเนาะอันนี้เราใช้โค้ดส่วนลดนะครับครับใช้ส่วนลดถึงเป็นราคานี้53บาทราคาเต็มอันนี้คือราคาเต็ม27.50 บาทอันนี้เขาอาจจะดูจากแผนที่ผมไม่รู้มันคือ27 บาทเนี่ยคือราคาที่ลดแล้วแต่ถ้าอีกยี่ห้อนึงก็ดูตามโปรโมชั่นว่าคุณใส่ได้ไหมช่วงนั้นใช่ถ้าคุณไม่ได้มีโปรโมชั่นก็อันนี้เราคงบอกได้เพียงแค่ว่าเท่าที่เราสังเกตราคาเต็มนะครับ53.00ตัวอันนี้อาจจะรู้สึกบวกกว่านิดหน่อยพูดง่ายๆเลยว่าแพงกว่าไม่บอกราคาอะไรไม่เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเพราะอันนี้เราเทียบราคากันนะฮะตัว Grab ถ้าเป็น Grab Bike ถ้าช่วงรถไม่หนาแน่นเอามีช่วงหนาแน่นกับไม่หนาแน่นด้วยผมว่ามี53.00ถ้าพี่หมีลองกดไปตอนนี้ผมลองกดดูตอนนี้มันขึ้นอยู่47 บาทแล้วถ้าใส่โค้ดได้ถ้าใส่โค้ดได้เนี่ยก็ได้ลดอีก25 บาทนะเหลือก็เหลือ10 กว่า บาทก็เราไปบวกลบเอายี่สิบเท่าไหร่นะ40เท่าไหร่นะครับตอนนี้มัน47 บาท47ถ้าตอนนี้รู้สึกจะมีโค้ดลด25ใช่ก็เหลือ22 บาทโดยประมาณGrab เนี่ยจะมีเรื่องของกลางวันกับช่วงเวลาที่ใช่มันหนาแน่นเหมือนกันนะรู้สึกว่าพี่หมีสังเกตมาว่าเคยสังเกตพูดง่ายๆว่าอย่างบ้านผมตรงวัดเทศศิรินทร์27.00มาซอยมาก่อนนั้นมันบ้านตัวเองครับมาตรงหัวลำโพงครับปกติเนี่ยจริงๆอ่ะ30 บาท35 บาทได้เขาเริ่มต้นถูกไหมฮะครับผมแต่คือเดี๋ยวนี้มาซอยเริ่มต้นจะมี37-38 บาทก็มีเศษๆมาบ้างแต่ถ้ามีส่วนลดเนี่ยเราก็ใช้ได้มันก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็คือเราก็จะได้ลดอีกราคานึงเขาก็อันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์แล้วก็เป็นข้อไอ้นี่ของเราไปเราคือเขาเรียกไงเป็นการคืนกำไรให้กับเราอ่ะใครที่ไม่รู้วิธีการใส่โปรโมชั่นนะครับใส่คำว่า we get you แต่มัน u e g e t y o u เนี่ยครับครับรีบก็ใช้ภายใน7 วันนะก็อาจจะตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับซึ่งคือเราเองเข้าไปแสดงตรงนี้ไม่ได้เพราะจะโชว์ข้อมูลของเราให้คุณเห็นเลยคุณไปที่แท็บบัญชีของฉันนะครับแล้วก็ปัดไปหาโปรโมชั่นเข้าไปมันก็จะมีที่ห้องให้คุณป้อนนะครับผมครับแล้วก็พอป้อนเสร็จก็มีปุ่มยืนยันใช่ไหมครับพี่หมีฮะแล้วเราก็เข้ามาเรียกรถหรือเขาบอกว่าในช่วงถึงวันไหนเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับ Get Food เนี่ยค่าส่งฟรีช่วงนี้ครับอาจจะต้องใส่โค้ดนี้ด้วยเนาะ27.00แล้วถ้าต้องการเรียกก็ปัดไปที่53.00เรียก Get Win แล้วแต่เราคงผมต้องบอกกับเพื่อนๆว่าเรามาสุดกันที่ตรงนี้ปลายทางเพราะเราสองคนยังไม่เคยเรียกยังไม่เคยเรียกแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นของใหม่และหลายคนอาจจะเสนอเพราะไม่หรอกคือมันเป็นทางเรียกเพราะว่าครับผมเผื่อบางคนบอกโอ้ยมันเรียกแก๊ปไม่ยอมรับสักทีแม่ก็แต่แล้วยิ่งช่วงวันนี้ฝนเกิดดันมาตกตอนเช้าก็เป็นทางเลือกกันไปฟรีก็ไม่ค่อยมีไอ้ยี่ห้อนี้จะมีไหมก็ต้องลองดูเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ
80% ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครแต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเออมีแค่เฉพาะในตัวเมืองในตัวสยามปทุมวันไอ้ปทุมวันจริงๆแถวบ้านผมมันไม่มีหรอกแต่ปัจจุบันมียังก็ไม่แน่อาจจะไม่แน่อาจจะมีแล้วคือผมไม่แน่ใจก็เขาเห็นน่ะระยะประมาณกี่กิโลครับครับผมไอ้กี่ระยะทางเท่าไหร่อ่ะในไกลสุดอ่ะที่เท่าที่ใช้ดูครับผมพี่หมีครับการเข้าถึงพอได้ไหมก็ก็ไม่ถึงก็ไม่ลำบากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินจนเกินไปด้วยใช่เพราะมีบางสเต็ปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องกดเลือกแล้วต้องเลือกอีกก็อย่าเพิ่งไปงงอ่ะมันก็คล้ายๆอีกค่ายหนึ่งที่เรียกแท็กซี่ใช่ไหมไลน์แมนก็อาจจะมีขั้นตอนที่โอ้ยแต่ไลน์แมนนี่ตอนเข้าไปนี่อ่านแทบจะไม่ค่อยอ่านเลยด้วยซ้ำคืออาจจะต้องใช้เทคนิคแล้วใช้นับนี่ไงคือข้อเสียคนมีถ้าของไลน์เนี่ยถ้าบน iOS นะครับที่เราเคยสอนไปป๊อก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 มี4ป๊อกใช่ไหมครับพี่หมีแต่ถ้าคนเขาไม่เปิดเสียงปัดแป๊กแป๊กแล้วครับเรียบร้อยเลยครับผมแล้วเขาไม่เรียกถ้าเกิดสมมติว่าโอเคถ้ามันจะพูดปุ่ม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 ก็ยังพอนับได้ก็คล้ายๆกับตัวเนี้ยเนาะพี่หมีครับแต่ว่าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้คำว่าปุ่มก็ไม่พูดเนี่ยแล้วนี่แหละคือข้อเสียสำหรับถ้าคุณปิดในส่วนของเสียงเตือนเสียงเตือนตรงนี้ไปเนี่ยก็อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าแต่จริงๆถ้าเอาแค่ความเคยชินมันก็ขาได้นะใช่ครับผมก็ต้องนับเอาอะเรียกเลยไหมครับพี่หมีเรียกเลยไหมครับไม่ครับอย่าเพิ่งเรียกเลยไม่ไปมิวสิกแลนด์ก่อนนะครับโอ้ยังไม่ยังสิ้นเดือนแล้วครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปที่ไม่ได้อัดการตั้งค่า App Store นะครับผม App Store แล้วก็เลือกอยู่คุณก็มาที่แท็บค้นหา App Store เนี่ยรายการอัปเดตปุ่ม Appเนี่ยผมเลือกอยู่แล้วนะครับแท็บค้นหาด้านล่างขวามือสุดนะครับบน iOS 12แล้วก็ข้างบนนะครับค้นหา App Store ช่องค้นหาแต่สองครั้งช่องค้นหาเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าอะไรนะครับพี่หมีอีกทีนึงแก้ไขพอสลับแป้นพิมพ์ถัดไปอิงคลิปแป้นพิมพ์ถัดไปเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะครับอีโมตัวพิมพ์ใหญ่จีจีกอล์ฟพิมพ์ใหญ่จีอีอีเอ็กโก้ทีทีแทงโก้กดค้นหาครับเสิร์ชด้านล่างขวามือสุดช่องค้นหานี่ครับกดขวามาเพจแอบเรียกรถส่งของนี่เรียกอินเดลิเวอรี่สั่งอาหารสี่ดาวกับเศษหนึ่งส่วนสี่การจัดอันดับ184จำนวนนี่ถ้าเราปัดขวาไปเปิดเลยอันนี้เพราะติดตั้งไปแล้วของคุณจะเป็นคำว่ารับใช่ไหมครับใช่แล้วก็สแกนลายนิ้วมือหรือใส่รหัสผ่านนิดนึงว่ากันไปสแกนใบหน้าครับโอ้โหเราไม่มีอ่ะอยากใช้จังเลยอ่ะไม่รู้ผมใช้ต้องคอยกดกรอกรหัสนะโอ้สแกนนิ้วมือก็ไม่ได้เป็น iPhone 4S นี่เราว่าเนี่ยนะครับก็วันนี้ได้ยินว่าข่าวธนาคารระบบล่มไปอีกหลายๆธนาคารละแต่เราก็ไม่ขอไปแตะเขาดีกว่าก็เดี๋ยวทำไมครับมันหน้าที่2จาก5เขาเป็นหน้าที่3หน้าที่4จาก5สิ้นเดือนไงครับสิ้นเดือนหน้าที่5จาก5ระบบชอบล่มตอนสิ้นเดือนเพราะเงินเดือนออกทุกคนไปทำธุรกรรมทางการเงินหมดอ๋อไม่นึกว่าเขาถ้าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นั่งเก็ตวินนะครับไปทำธุรกรรมที่สาขาซึ่งเวลานี้สาขาตามที่อยู่สแตนอะโลนปิดแล้วต้องไปตามห้างนะไม่เขาเรียกว่ากลัวบอกว่าประมาณว่าโอนผ่านออนไลน์เดี๋ยวจะต้องเสียตังค์เยอะเสียภาษีอุปกรณ์ช่วยได้อย่างดีเลยฮะก็ครับสุดยอดนะครับผมสำหรับผู้พัฒนาทั้งหลายก็ขอบคุณที่ยังคิดถึงพวกเราที่เปิดแอปแล้วมันยังปัดแล้วมีอ่านปุ่มๆอะไรก็ตามบ้างทำให้เราเข้าถึงเนี่ยเก็ตเราก็พอเข้าถึงได้นะครับลองไปใช้งานกันดูบนระบบปฏิบัติการ Android ยังไม่ได้ทดลองเนาะต้องขออภัยด้วยแต่ไม่ได้ทดลองเพราะไม่รู้ว่ามีใครได้โหลดบ้างครับท่านน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าเขารันบนระบบปฏิบัติการ Android ก่อน iOS ใช่ใช่เพราะแล้วถ้าใครใช้ได้เป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยฮะสลายครับผมมองไม่เห็นนะฮะครับพวกเราแต่สองครั้งเพื่อเปิดตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะจ๊ะสำหรับเป็นทางการก็แอปพลิเคชัน Get นะครับก็เราก็จะมีทางเลือกนะก็ลองเล่นดูครับไม่เสียหายผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเดี๋ยว17:11 น.น่าจะต้องไปประชุมกันแล้วครับพี่หมีครับก็ขอขอบคุณพี่หมีนัทสมพลซินสกูลเลอร์ของเรามากเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราวันโอ้โหรู้สึกว่ามาคุยกับเราต่อเนื่องกันเลยเนาะสแกนรหัสเลือกอยู่การผมใช้การอ่านหน้าจอบน iOS อยู่ใช้ 3D touch ลาไปก่อนดีกว่าครับพี่หมีครับการกระทำพร้อมใช้งานเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เมื่อโอกาสหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ